สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีกุมนะคะวันนี้จะเป็นการพยากรณ์นะคะดวงความรักนะคะรายปักนะคะคุมเนื้อหาแต่วันที่1เมษายนถึง15เมษายนนะคะค่ะอาจารย์ขออนุญาตสับไพ่เพื่อเลือกไพ่ตัวแทนชาวราศีกุมและคนรักของชาวราศีกุมนะคะอันนี้จะเป็นชาวราศีกุมนะอันนี้ก็เป็นคนรักของราศีกุมนะคะขอไพ่ขยายนะคะถ้วยนะคะ The Fool ราชินีดาบ The Tower 2ไม้เท้าค่ะคนรักของคุณค่ะ6ดาบ9ถ้วย The Lover ราชาไม้เท้าก็เดอะเวิลด์ค่ะให้สรุปความสัมพันธ์อัศวินถ้วยอัศวินเหรียญ7ถ้วยแทมเบอร์แลนด์เดอะเมจิเชียนค่ะไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงชาวราศีกุมอาจจะมีปัญหาความรักอยู่เหมือนกันนะคะไพ่เพราะว่ามันสื่อถึงการแก้ปัญหานะคะเห็นลักษณะการที่ผู้ชายคนนี้เข้าโรงรับจำนำนะคะก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเงินที่จะต้องแก้ไขแต่ถ้าแปลความรักเนาะเราก็แปลว่าปัญหาความรักที่ยังจะต้องรอการแก้ไขรอโอกาสที่จะให้อีกฝ่ายเข้าใจตัวเองนั่นแหละค่ะนะคะเขาอาจจะหาทางที่จะติดต่อคุณคุยกับคุณนะนะคะไพ่6ถ้วยกับเดอะฟูลนะคะให้ความรักที่อาจจะคุณยังมองในความรักที่มันเหมือนเป็นสิ่งที่อดีตความทรงจำเก่าๆความสัมพันธ์คุณกับเขาที่เคยรักกันเนี่ยนะคะภาพหญิงชายที่กอดกันในน้ำมันคือมันยังอยู่ในความทรงจำของคุณนะความรักที่เหมือนหวานชื่นในอดีตถึงแม้ว่าณตอนนี้ The Fool มันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปเขาอาจจะห่างจากตัวคุณไปนะคะเขาไกลออกไปในชีวิตรักคุณนะตอนนี้นะคะไพ่ราชินีดาบคุณก็ยังต้องการความชัดเจนว่าให้เขากลับมาให้เขากลับมาหาคุณอีกครั้งหนึ่งคุณรอเขานะคะไพ่ลักษณะของการรอคอยการรอการปรับความเข้าใจกันอยู่นะถึงแม้ว่าจะจากกันแบบอาจจะความสัมพันธ์ที่มันอยู่ๆมันเหมือนฟ้าผ่าต้นไม้นะคะเกิดฝนพายุฟ้าคะนองผ่าต้นไม้แบบไม่มีปีมีคุยว่าอะไรมันจะเกิดใช่ไหมมันเกิดกระทันหันแบบอยู่ๆความสัมพันธ์คุณจบกับเขาอะนะคะแต่คุณก็ยังหวังว่าสักวันจะกลับมาจะกลับมาเริ่มต้นกันใหม่นะคะคุณยังรอเขาอยู่ทุกลมหายใจแหละอาจารย์มองไพ่6ถ้วยคุณรอเขานะคะและมองว่าคุณและเขาก็ยังรักกันอยู่นะแต่อาจจะมีปัญหาบางอย่างนะคะที่เกิดขึ้นในชีวิตเขาและคุณน่ะมันทำให้เป็นตัวแปรนะทำให้เกิดความเสียหายในเรื่องของความรักแต่ขึ้น2ไม้เท้าเนี่ยนะคะก็มองว่าคุณก็ยังมีโอกาสอยู่นะไพ่ใบนี้อาจารย์มองนะระหว่างคุณ2คนยังมีความคิดหรือมีหัวใจที่ตรงกันอยู่บ้างแหละนะคะก็ต้องรอให้เวลามันคลี่คลายนะคะไพ่ใบนี้เป็นตัวแทนเขาไพ่ใบนี้ก็บ่งบอกความสุขความใกล้ชิดความผูกพันที่เขากับคุณเคยมีต่อกันเหมือนกันเพราะนั้นเขาก็ต้องคิดถึงคุณนะไพ่ใบนี้นะคะไพ่6ดาบแต่ต้องรอระยะเวลาให้มันคลี่คลายอาจารย์มองคนรักของกุมอาจจะทำความผิดพลาดความเสียหายในเรื่องของความรักด้วยตัวเขาเองนะคะคนรักของกุมอาจจะ
เผลอไผไปมีคนอื่นเนาะก้าวถ้วยรักซ้อนเลิฟเฟอร์อย่างเงี้ยนะคะการไปติดพันใครสักคนที่ทำให้เป็นความรักที่จะต้องเป็นปัญหาทำให้มันต้องจบลงที่ไพ่ทาวเวอร์นะคะแต่แล้วไพ่ราชาไม้เท้ากับไพ่เดอะเวิลด์มันก็มีโอกาสที่จะต้องกลับมาอีกครั้งในเรื่องของความรักได้นะคะความสัมพันธ์ที่มีโอกาสจะรีเทิร์นอาจารย์พูดอย่างนี้ดีกว่านะคะความสัมพันธ์ที่ไม่ได้แปลว่าจบกันจริงนะราชาไม้เท้ากับเลเวอร์จริงๆลึกๆเขาก็ยังรักคุณเขาก็ยังงงว่าเขาตัดสินใจแบบงงๆก็ได้นะคะไพ่ใบนี้นะคะงงงวยกับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะเพราะนั้นไพ่เดอะเวิลด์เนี่ยนะคะอาจารย์มองมันยังเป็นลักษณะของการย้อนกลับมาได้มันเป็นไพ่พลังงานที่ดีอยู่นะคะเขาก็ยังคิดที่จะย้อนกลับไปในอดีตความทรงจำเก่าๆกับคุณอยู่นะคะอันนี้ต้องรอไปก่อนอาจารย์มองในแง่นั้นอยู่นะคะเขายังไม่ได้แปลว่าเขาจะเลือกคนใหม่ที่เขาไปหลงไหลได้ปื้มอยู่ในช่วงที่ผ่านมานะคะมาดูไพ่สรุปความสัมพันธ์นะคะเป็นไพ่อัศวินถ้วยอัศวินเหรียญ นะคะเป็นไพ่แสดงถึงความสุขที่จะย้อนกลับมาจริงๆนะคะไพ่อย่างเงี้ยเห็นไหมคะเขาถือถ้วยถือเหรียญเหมือนเขามั่นใจแล้วเขาจะเอาความรักกลับมาให้คุณแล้วนะคะคุณกับเขาจะมีความสุขจะ เหมือนน้องคนนี้เขาเล่นว่าวอ่ะนะล่องลอยไปในอากาศมีความสุขเหมือนจินตนาการความฝันของคุณที่คิดว่ามันจะหลุดมือไปแล้วมันจะกลับมานะคะไพ่แชมเบอร์ลันก็คือการปองดองการประสานการถ่ายเทการถ่ายเทพลังความรักให้กันและกันการมีความสุขอย่างแท้จริงจะกลับมาอีกครั้งไพ่เดอะเมเชียนการเริ่มต้นกันใหม่นะในสิ่งที่มันผิดพลาดไปก็จะต้องกลับมาให้อภัยกันศึกษากันและก็ยังคบหากันต่อได้นะคะจากนักไพ่อาจารย์อ่านได้ประมาณนี้นะคะดูไพ่คนโสดบ้างนะคะไพ่คนโสดค่ะคนโสดเป็นสี่เหรียญชาริออตนะคะดีวิล7ถ้วยแล้วก็ไพ่ The Emperor นะคะซีเรียนแปลว่าคุณก็ยังเหมือนเก็บตัวหรือก็ระมัดระวังตัวเองในการที่จะเปิดใจนะคะถามว่ามีคนเข้ามาไหมดีวิลอ่ะโทษทีค่ะชาริออตแล้วก็มีดีวิลเนี่ยมีคนเข้ามาชอบพอคุณเหมือนกันนะแต่คุณยังไม่เปิดใจอ่ะคุณยังไม่พร้อมที่จะเดินไปข้างหน้าในเรื่องของความรักอาจารย์มองคุณยังผูกจิตผูกใจตัวเองกับสัมพันธ์เดิมๆอยู่นะไพ่ดีวิลอะนะคะแต่อีกใจนึงคุณก็มีความคิดความฝันเหมือนกันแหละว่าถ้ามีใครเข้ามาที่มันต้องดีกว่าคนเก่าต้องแบบอยู่ในสเปคคุณอยู่ในมาตรฐานเกณฑ์ที่คุณตั้งไว้อะนะคะซึ่งมีโอกาสอย่างนั้นซะด้วยเพราะไพ่ขยายด้วย Emperor ไงคุณอาจจะเจอชาวต่างชาติเจอคนทางไกลที่คุณมั่นหมายในใจคุณอยู่ก็ได้นะคะมีโอกาสจะเกิดขึ้นถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยคุณถึงจะเปิดใจนะคะแต่แรกๆเนี่ยคุณจะเก็บตัวก่อนนะสี่เหรียญคุณยังไม่เปิดหรอกคุณระมัดระวังเห็นไหมคะคุณระมัดระวังคุณไม่อยากจะไปสู่อดีตที่เคยเจ็บปวดนะคะคุณมีความคิดความฝันที่ค่อนข้างมากมายเลยนะคะในเรื่องของความรักนะคะอาจารย์มองมีโอกาสที่จะเจอความรักเข้ามานะThe Emperor นะคุณจะเจอคนดีมีความสามารถมีหน้าที่การงานดีมีฐานะในสังคมอาจจะเป็นระดับเจ้าของธุรกิจกิจการก็ได้ Emperor หรือเป็นคนทางไกลประมาณนี้นะคะถ้าเข้ามาแบบนี้ก็ต้องเปิดใจแล้วล่ะแบบนี้จากที่ปิดกั้นตัวเองอยู่ไพ่ใบนี้นะคะเพราะนั้น7ถ้วยถ้าเป็นสเปคของคุณที่คุณตั้งไว้ชาวกลุ่มคนโสดอาจารย์เชื่อแน่เลยว่าคุณเปิดใจแน่นอนไพ่อย่างเงี้ยรอสักนิดนะคะมีโอกาสเข้ามานะคะมีโอกาสแล้วก็เปิดใจนะคะโอเคนะคะอาจารย์ขอจบคำพยากรณ์ไว้แค่นี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ